เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกที่ในราศีลัคนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่1ถึง10มีนาคมนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ Timestamps อยู่ใต้ Description Box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะพาร์ทคนโสดธาตุน้ำสถานการณ์ความรักคุณจะเป็นไงบ้างมาดูสิเก้าเหรียญสิบไม้สามไม้คุณอาจจะยึดติดในเรื่องของการรอคอยบางคนการรอคอยหรือบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์แบบสดสดร้อนร้อนนะคะคนใหม่ก็ยังไม่เด่นนะหลักๆเลยคุณรู้สึกว่าคุณมีภาระใจเนี่ยต้องทำรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างการงานการเรียนภาระอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะมีเป็นแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะยกตัวอย่างคุณรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งค่อนข้างยุ่งนะหลายๆอย่างต้องทำเยอะมากๆไม่ค่อยมีเวลาได้มาสนใจในเรื่องราวของความรักหันหลังให้หมดเลยใครเข้ามาในช่วงนี้คือรู้สึกว่าอึดอัดนะอึดอัดรำคาญใจอยากจะอยู่เป็นโสดไปก่อนซึ่งการเป็นโสดของคุณก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความทุกข์นะคุณไม่ได้หนักใจในเรื่องราวของความรักอาจจะหนักใจในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานกันนู่นนั่นนี่นะคะในเรื่องอื่นแต่งานเยอะก็เงินเยอะเหมือนกันนั่นแหละนะคะจะโฟกัสเน้นไปในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตมากกว่าเรื่องราวของความรักแล้วก็ใครบางคนที่คุณรออยู่มาว่าคุณอาจจะยุติการรอคอยตรงนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็คุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้นำพาอะไรเลยอย่างละทิ้งไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็มันหนักหน่วงเกินไปที่จะแบกนะคะหันหลังให้กับสิ่งถ้าเจอคนที่ดีจริงๆเราคุณถึงจะเปิดดีกว่าเขาดูฝั่งคนคนนั้นละกันนะคะที่คุณไม่รอแล้วเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงพอไม่รอแล้วปุ๊บ6ถ้วยขึ้นอาจก็ไม่แน่ใจนะว่า6ถ้วยเนี่ยเขาหมายถึงคนรักเก่าของเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่คนเขาจะอยากกลับไปหาคนรักเก่านัมเบอร์ในกอในขอในคออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องไปเปิดที่ความรู้สึกเขาอีกทีนึงแต่บอกเลยว่าสถานการณ์ความรักของเขาในช่วงนี้นะคะอยากจะกลับไปปรับความเข้าใจกับใครบางคนในอดีตเพราะช่วงความรักช่วงนี้ของเขาอะมันอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นเขาอยากมีความรักเขาอยากที่จะเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักอะอยากจะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะในที่นี้ชาวธาตุดินธาตุไฟทั้งเด็ดนะตัวเขาค่ะเมษสิงห์หรือธนูมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะแต่บอกเลยว่าท้ายที่สุดนะคะน่าจะแปลกคืออยากกลับไปหาเขาแต่เขาไม่เอาหมายถึงตัวคนคนนี้อยากจะกลับไปหาคนคนนั้นน่ะที่เขารออะแต่ที่เขาอยากจะกลับไปอะค่ะแต่น่าจะเฟลนั่นเองนะคะไม่สำเร็จทีนี้ดูสิเขาคนนี้ในวันที่1ถึง10เนี่ยรู้สึกยังไงกับเราบ้างเป็นคนที่เขาอยากกลับมาหรือเปล่าเราคือคนที่เขาอยากกลับมาหรือเปล่าดาวถ้วย10ดาวก็รอบแต่มองว่าไม่ใช่นะยังไม่ใช่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาอยากจะวนกลับไปแต่คุณนะเขามองว่าน่าจะเป็นการจบกันที่แบบเจ็บจุกมากๆนะคะทิ้งบาดแผลทิ้งปมในใจหรือแม้แต่การฝังใจเอาไว้ในใจเขาค่อนข้างมากเลยอ่ะคุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะเป็นคนที่แบบดีขึ้นอ่ะดีขึ้นในที่นี้คืออาจจะโดนด่าอะไรบางอย่างที่มันจี้ใจเอาไว้นะคะหรืออยากจะเป็นคนที่ดีกว่าคำที่โดนด่าไว้อ่ะคำที่แบบพูดทิ่มแทงใจเอาไว้ที่ผ่านมาในตอนนั้นนะคะเลยเป็นไพ่ของการที่แบบหันหลังแล้วก็ขอแบบโยนทุกอย่างแล้วกันจะเป็นอีกคนนึงที่เขาอยากจะกลับไปส่วนตัวเราล่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะเดี๋ยวปู6เหรียญในถ้วย5ดาบ7ดาบอาจจะมีสอดส่องเขาบ้างนะคะอาจจะมีสอดส่องหรือมีความคิดว่าคือเราไม่ได้คาดหวังหรอกที่อยากจะกลับไปหาเขาขนาดนั้นเพราะว่าในความรู้สึกของคุณก็อยากจะ move on แล้วก็ปล่อยเรื่องของคนคนนี้เหมือนกันแต่ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันคุณก็คุยกับเขาได้แหละไม่ได้รังเกียจหรืออะไรให้อภัยกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะเป็นยังไง
ไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่แค่คุณไม่ได้มีความคาดหวังในตัวของคนคนนี้ขนาดนั้นนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติเด่นมากๆด้วยนะคะแล้วก็มีอายุที่แตกต่างกันมากๆ 5-10 ปีบวกลบนะคะโอเคไปดูต่อที่บทสรุปผลโสชาวธาตุน้ำนะเฮซอฟคัพเดอะซันหันหลังนะโอเคไฮพรินเทสจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะเป็นคนจากที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานหรือการประสานงานอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับงานมีคนแอบชอบคุณอยู่แต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจนะคะโฟกัสเรื่องงานเรื่องอื่นๆเลยเรื่องความสุขส่วนตัวมากกว่าเรื่องราวของความรักแล้วมองว่าเรื่องมันค่อนข้างเด่นกว่าเรื่องราวความรักด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะคะชูลอฟค่ะคุณน่ะมีใครในใจแหละที่อยากให้เขากลับมาที่คุณยังยึดติดกับเขาอยู่แต่คุณไม่ได้คาดหวังประมาณว่าถ้าเขาเป็นรักแท้ของคุณน่ะก็อยากให้เขากลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่ก็ไม่ต้องมาขอเป็นความรักครั้งใหม่ที่เป็นรักแท้เท่านั้นคุณถึงจะเปิดใจคือคุณมุ่งหาความรักที่เป็นรักแท้คุณไม่อยากไปเสียเวลาคว้าอะไรที่แบบรักกัน 2-3 ปีเลิกอะไรเงี้ยคุณอยากอยู่กับคนที่แบบอยู่กันไปยันแก่เฒ่าแบบเป็นคนเดียวไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเป็นรักแท้เป็นรักจริงเป็นรักยืนหยัดถ้าไม่ใช่คนเก่าก็ขอบคนใหม่โอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สำหรับกันได้รองคนก็คนคุณค่ะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะทาวเวอร์เดอะสตาร์ควีนออฟคัพ7ไม้นะคะแล้วก็4เหรียญขอขยายทาวเวอร์นิดนึงในริถ้าไม่ถามโอเคมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดอ่ะคุณอาจจะเล็งๆกับคนคนนี้ไปแล้วไม่นับรวมกับคนคุยปัจจุบันนะมองถึงคนใหม่ๆเนี่ยคุณน่าจะได้มีโอกาสคุยกับคนที่คุณเล็งไว้แต่คุณไม่คาดฝันว่าเขาจะมาคุยกับฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยมองคนคนนี้น่าจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เหมือนเซอร์ไพรส์คุณเบาๆคือคุณไม่ได้คาดฝันนะไม่ได้คาดหวังเลยแล้วบอกตรงว่าดวงความรักคุณช่วงนี้ค่อนข้างชายโดดเด่นนะคะมีคนอยากเข้ามาจีบอยากจะเข้ามาคุยกับคุณค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันบางคนที่คุณไม่ได้ชอบอ่ะก็ทำตัวน่ารำคาญมากนะคะคุณอาจจะเบื่อเซ็งแบบรำคาญจะด่าอาจจะไล่ด้วยบางคนนะคะรู้สึกว่าไม่ชอบรำคาญอยากจะคุยเฉพาะคนที่เราสนใจอ่ะนะคะช่วงนี้เก็บเกี่ยวได้หลายคนอยู่นะคะมองว่าฝั่งคุณน่าจะมีตัวเลือกอ่ะฝั่งคุณน่าจะมีตัวเลือกโอเคทีนี้ขอฝั่งเขาคือคนที่เด่นที่สุดคนคุยที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงมีหนัก10ไม้ใช่ไหมต่างชาติต่างชาติทัดลมทัดน้ำค่อนข้างเด่นนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่ตุลเนี่ยเด่นที่สุดตุลและพิจิกเด่นมากๆนะคะตัวเขานะหรือแม้แต่คุณก็ตามนะพิจิกเนี่ยโอเคสถานการณ์ความรักฝั่งเขานะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้ให้เวลากับคุณมากเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอะไม่ว่าจะเป็นการเลือกงานหรือว่าการเดินทางก็ตามนะคะจะมีการเดินทางบ่อยในฝั่งของเขาหรือแม้แต่การเดินทางไปเดทกับใครนะคะหรือไปเจอกับใครซึ่งมองว่าเขาเองก็มีตัวเลือกเหมือนกันนะแต่ลักษณะตัวเลือกของเขาเนี่ยอาจจะจริงจังมากกว่าในฝั่งของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วกันนะว่าความรู้สึกล่ะเขาจริงจังกับเราแค่ไหนเขายังไงกับเราแค่ไหนดีกว่านะคะกดน้ำถ้วยนะ3 หลีก8 หมากยังไง2 หลีก
จริงๆอ่ะตอนแรกก็เข้าสู่จุดที่มองว่าเป็นการเป็นงานเลยนะการพูดของเขาการโฟกัสของเขาที่มีต่อเราค่อนข้างเป็นการเป็นงานเลยอยากจะคุยอยากจะรู้จักคุณแต่พอคุยไปรู้จักไปเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เชิงว่าเอ๊ะหรอกแต่มันเป็นจุดที่เขามองว่าอาจจะไม่ตรงตามลิสต์ที่เขาต้องการไว้อ่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นความผิดคุณหรือความผิดใครนะมันแค่เป็นตัวตนที่เขามองหาเท่านั้นเองแต่คุณอาจจะไม่ใช่จุดที่เขามองหาเท่านั้นมันไม่ใช่ความผิดนะคะแล้วเขามองว่ามันนำเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยที่จะเป็นที่จะทำให้คุณจะต้องเปลี่ยนเพื่อเขาอ่ะหรือไม่ใช่เหตุเหมือนกันที่เขาจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เขาต้องการเพื่อคุณหรือเพื่อใครอ่ะคือเขามองค่อนข้างแฟร์นะคะแต่ถามว่าเขาแบบเลือกที่จะถดถอยไปจากเราเลยไหมเขามองว่าไม่นะคะเขาก็ยังคุยอยู่เหมือนดูเพิ่มค่ะคุยเพิ่มดูเพิ่มนะคะว่าโอเคมีจุดไหนที่เราน่าจะเข้ากันได้หรือมีจุดไหนที่อาจจะเข้ากันยากนิดนึงก็ต้องไปบอกว่าคุยหากันอีกทีนึงนะคะคนไกลนะส่วนฝั่งคุณล่ะค่ะหนึ่งไม้ห้าถ้วยแปดถ้วยบางทีเราก็รู้สึกว่าเรารู้ตัวนะบางคนในที่ตัวคุณอาจจะเป็นคนก็เนี่ยแข็งนะคะเป็นคนร่างแข็งไม่ค่อยยอมคนไม่ค่อยยอมเขาไม่ค่อยยอมใครไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรลแต่เราอะอยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์คอนโทรลสถานการณ์แล้วก็ในหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกเซ็งในตัวเขาอาจจะคาดหวังบางอย่างในตัวเขาด้วยซ้ําแต่เขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราแบบต้องการเป็นการเรียกร้องขอแบบอะไรบางอย่างในความรู้สึกเราแต่เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นให้เราหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้กับเราแล้วแอบเซ็งเบาๆนะคะอย่างที่บอกตัวเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันอยู่ในการคอนโทรลอย่างที่เราคิดอย่างที่เราต้องการนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะอยู่ในการคอนโทรลเราได้ไงเราไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนใครได้ไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลคนอื่นได้อ่ะคนเดียวที่เราทำได้คือตัวเราเองนะคะเนี่ย hangman stay นะคะคุณต้องการควบคุมเขาไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมแล้วเขาก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาก็มองว่าคุณอาจจะเปลี่ยนไม่ได้หรือไม่ได้อยากให้คุณเปลี่ยนหรอกไม่อยากเข้าไปเปลี่ยนใครอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากไปเปลี่ยนใครเขาพยายามเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะคะโอเคไปต่อที่บทสรุปแล้วเดี๋ยวขอข้อความเขาหน่อยแล้วกันนะข้อความในใจเขาถึงคุณหน่อยเป็นยังไงให้เวลาฉันหน่อยฉันยังไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยบางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณแคร์เขาบ้างไหมบางทีก็ดูแข็งมากๆเลยนะคะถ้าวันหนึ่งฉันจะต้องแบบว่าเดินจากไปจากความสัมพันธ์น่ะมันเป็นเพราะว่าคำพูดของคุณเพราะหลายๆอย่างอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาอะปรับเปลี่ยนอะไรคุณไม่ได้หรอกแล้วเขาไม่มีสิทธิ์แล้วเขาก็ไม่อยากจะคอนโทรลคุณหลักๆอาจจะเป็นคำคอนโทรลจากคุณหรือวิธีการคอนโทรลจากคุณไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรืออะไรถ้าเขาจากไปนั้นก็หมายถึงว่ามันเป็นเพราะคุณนั่นเองเขาก็เคยมองนะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ตอบโจทย์เขาในหลายๆอย่างแต่อย่างที่บอกว่าพอคุณไปเรื่อยๆเนี่ยบางอย่างมันก็เริ่มเห็นอะไรมากขึ้นบางอย่างมันก็ปรับเปลี่ยนอ่ะปรับเปลี่ยนไอ้ที่ว่า everything อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบ anything แบบ something ก็ได้ในอนาคตนะคะเชดูบทสรุปเลยนะคะถามว่าสไตล์แล้วไม่ละจะมีไงโอเคเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะคนบางคนนะคะที่คุณสนใจเขาจะเข้ามานะคะกระชากจิตกระชากใจพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวดูซิสปรายมองว่าน่าจะเป็นคนเก่าด้วยนะบางคนในที่เนี้ยอาจจะมีคนเก่าๆวนกลับเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ได้รอด้วยนะคะคุณอาจจะไม่ได้รอเขาด้วยคุณอาจจะเอนจอยชีวิตกับคนคุยปัจจุบันนะคนเก่าหรือคนที่คุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนที่คุณเล็งอยู่ก็ตามนะเข้ามาแบบไม่คาดฝันคล้ายๆเซอร์ไพรส์นั่นเองโอเคค่ะฉ่ำๆนะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้ำก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะให้สอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเป็นยังไงไหนไม้โอเคเก้าถ้วยทำพรันสองดาบหนึ่งไม้โอเคอินเตอร์ชีทัดไฟเด่นมากเลยนะคะ
อาจจะดีลิงกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีหรือดาวศุกร์ลัคนาดาวราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะจังหวะเวลาช่วงนี้นะคะตัวคุณน่ะอาจจะต้องมีการแบบรู้สึกว่าสับเปลี่ยนบางอย่างนะคะหรืออาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องงานด้วยนะบางคนต้องย้ายงานย้ายสถานที่จะต้องแบบบางคนเนี่ยเดิมอ่ะอยู่บ้านใกล้ๆกันหรืออยู่บ้านหลังเดียวกันกับคนรักแต่พอมันมีเรื่องต้องแบบปรับเปลี่ยนโยกย้ายอย่างเงี้ยอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์นิดนึงอาจจะต้องอยู่ไกลขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแยกไปที่นึงอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะสอดคล้องกับการทำงานที่มันจะง่ายขึ้นนะคะแต่คุณเองก็รู้สึกกังวลนะว่าความสัมพันธ์มันจะยังไงนะเราก็แคร์เขาพอสมควรเลยอ่ะแต่งานเราก็ค่อนข้างเด่นเลยนะงานเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์เด่นมากๆในช่วงนี้แต่ก็เป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้อ่ะนะคะมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็แก้ไขยังไงมันก็แก้ไขยากนอกจากจะต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวอ่ะจากฝั่งของเขานะคะฟังเขาเป็นยังไงคะก้าวดาบเลยมีทุกข์เครียดค่ะกลัวค่ะกลัวว่าคุณน่ะจะไปเจอใครใหม่กลัวในเรื่องของบุคคลที่สามนะคะไม่อยากให้มีรักซ้อนคือคิดไปเลยว่าคุณโยกย้ายหรือมีการปรับเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่มันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์เนี่ยเพราะบุคคลที่สามหรือเปล่าเพราะคุณมีคนอื่นหรือเปล่าคิดไปนู่นคิดไปไกลคิดไปแล้วอ่ะคิดไปเรียบร้อยแล้วถ้าให้ยังไม่ได้โยกย้ายนะกำลังเตรียมตัวหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไปแล้วแหละนะคะก็คิดไปต่างๆนานายังไม่เก็ตยังเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้ทำใจเลยแหละมั้งยังไม่ได้ทำใจไม่ได้รับมือแบบว่าต้องมีการห่างกันนะมันเพราะเรื่องงานนะเพราะเรื่องโน้นนั่นนี่นะอะไรเงี้ยฉะนั้นช่วงเนี้ยเขาอาจจะทำตัวแบบมุ้งมิ้งกับคุณเยอะสักหน่อยนึงนะคะพยายามทักหาพยายามอยากจะคุยพยายามอยากจะเจอกันให้บ่อยเพราะว่ากลัวนะคะกลัวว่าคุณจะไปเจอใครคนอื่นที่จะตอบสนองเจอคุณแบบเทคแคร์อะไรต่างๆคุณได้ดีกว่าเขานะคะต่อไปมาดูความคิดความรู้สึกกันบ้างเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะJustment ค่ะเห็นไหมเจ็ดไม้เจ็ดดาบเห็นไหมไพ่ระแวงขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะสอดส่องจับตาดูกังวลกลัวอยู่ไม่ติดแล้วนั่งไม่ติดแล้วเรียบร้อยนะคะคิดไม่ตกคิดมากทุกอย่างคุณจะต้องรายงานเขานะคุณจะต้องบอกเขานะไปไหนทำอะไรยังไงต้องรับสายนะคะต้องตอบข้อความห้ามตอบสั้นต่อให้คุณจะตอบสั้นหรือแต่คือมันมีความกังวลมีความคิดเยอะคิดมากไปหมดเลยกลัวว่าคุณจะมีอะไรปิดบังระแวงขั้นสุดที่สุดในหลักโลกฟังคุณละค่ะรู้สึกยังไงกับเขาสามไม้สองไม้เท้าบางคนไปไกลยังต่างประเทศนะคะไปไกลยังต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณนะรับมือได้คุณน่ะชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองว่าคุณรักเขานะคะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับการแบบพยายามพรูฟพยายามทำให้เขาสบายใจพยายามทำให้เขาเข้าใจอ่ะมันเหนื่อยจากงานแล้วต้องมาเหนื่อยต้องพยายามแบบเอาใจเขาอีกอะไรเงี้ยคือการเอาใจอ่ะมันก็โอเคแหละแต่มันต้องแบบคูณสองคูณสามในการที่ต้องรายงานหรือทำทุกอย่างให้เขาสบายใจอ่ะบางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ฝั่งเขาคือระแวงขึ้นสุดระแวงหนักมากนะคะไปต่อค่ะที่บทสรุปค่ะบทสรุปคนมีคู่หนึ่งหมายสามเหลี่ยมช่วงนี้นะคะการทำให้เห็นชัดเจนนะคะการทำให้เห็นชัดเจนมีอะไรคุยกันเบาๆคุยกันนุ่มๆ นิ่มๆนะคะมันจะได้ทำให้ต่างคนต่างสบายใจในช่วงที่เป็นระยะห่างเป็น long distance เบาๆตรงเนี้ยนะคะแต่ก็ถามว่าคุยกันรู้เรื่องไหมคุยกันได้อยู่ประคองความสัมพันธ์กันได้ค่อนข้างน่ารักเลยนะบทสรุปเนี่ยไพ่ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะประคองกันได้อี
อีกคนนึงอ่ะถ้าไพ่ไม่สลับนะฝั่งของเขาอ่ะคือจะต้องแบบใจเย็นๆค่อยๆเรียบเรียงความคิดนะคะค่อยๆเรียบเรียงความคิดเนี่ยไพ่ trust นะคะความเชื่อใจค่ะสำคัญมากนะเร็วๆนี้แหละเราน่าจะได้มีการพูดคุยนะคะหรือไอแรงปะทะในเรื่องของความหึงหวงความกังวลเนี่ยน่าจะกำลังจะเข้ามาให้เราแบบเตรียมรับมือนะคะก็ต้องใจเย็นด้วยทั้งคู่เนาะโอเคค่ะคลิปของทัดหนามก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ